สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำความสำเร็จลับนะครับประจำเมืองฟอนเทนอีกอันนึงก็คือในคุกเมโรพีดนะถ้าใครที่เข้าคุกเมโรพีดได้แล้วนะครับอย่าลืมมารับอาหารจากตัวแบรนด์ตัวนี้นะทุกคนนะวันละ1ชุดนะครับพอเรามาคุยกับเขาเราก็จะได้รับอาหารสวัสดิการมา1ชุดแบบนี้นะครับแล้วให้เราเปิดกระเป๋าเนาะไปที่ไอเทมนะครับมันจะสามารถกดใช้อาหารสวัสดิการตัวนี้ได้นะครับพอเรากดใช้ปุ๊บเราจะได้รับอาหารมา1อันนะครับบางทีก็จะหน้าตาแย่ๆนะครับบางทีก็จะหน้าตาดีนะแล้วแต่มันจะได้เซียมซีนำโชคมาด้วย1อันนะครับอันเนี้ยเป็นอันที่จะได้รับความสำเร็จลับก็คือถ้าเราสมมติว่าเราเปิดอาหารออกมาปุ๊บแล้วเราได้รับเซียมซีที่มันเป็นโชคดีนะสองอันขึ้นไปนะครับมันจะได้รับความสำเร็จลับเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นความสำเร็จลับอันนี้นะครับขอบคุณที่มาอุดหนุนนะสุ่มเซียมซีนำโชคให้ได้โชคดีนะครับสองอันขึ้นไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ